อ่ะมีเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเขาบอกสภ.ไซน้อยจังหวัดนนทบุรีล่าสุดโดนร้องเรียนนะเนื่องจากว่ามีแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับผู้เป็นแม่เนี่ยอายุตั้ง61แล้วเธอบอกว่าเธออับอายเป็นอย่างยิ่งมาโดนล้วงตอนอายุ61ล้วงเข้าไปถึงอวัยวะเพศจับก้นนะเพื่อหายาเสพติดซึ่งเธอบอกว่าเนี่ยล้วงไปก็ไม่เจออะไรผิดกฎหมายเลยนะแถมตอนที่ตำรวจมาค้นเนี่ยขอดูบัตรที่บอกว่าเป็นบัตรปปส.เนี่ยก็ไม่มีมาให้ดูเอาบัตรภูธรภาคหนึ่งมาให้ดูนี่นะก็เลยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยทำเกินหน้าที่หรือเปล่านี่นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะไอ้ตอนที่ล้วงเนี่ยเขาเอาตำรวจหญิงมาล้วงนะนั่นน่ะสิไม่ใช่ตำรวจชายนะก็ว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เวลาที่จะต้องแบบต่อให้เป็นผู้ต้องหานะสมมตินะครับก็ต้องใช้ผู้หญิงหรือเปล่าถ้าต้องไปตรวจผู้หญิงถ้าต้องแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงนะอันนี้ก็คือเป็นตำรวจหญิงคือทีแรกตำรวจชายมาก่อน15คนแล้วพอถึงจังหวะตอนล้วงเนี่ยตามตำรวจหญิงมาค่ะตำรวจหญิงก็มาล้วงก็เป็นตามขั้นตอนไหมก็มันก็ถ้าเป็นตำรวจหญิงอ่ะก็เป็นตามขั้นตอนแต่ว่าไอ้วิธีการระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูภาพเขาบอกตอนที่บุกค้นหน่อยผมมีข้อมูลนะเอาเถอะนะผมมีข้อมูลให้ผมเอาไปชี้ยืนยันไหมล่ะข้อมูลนะหัวเตะบุกรุกอย่างเงี้ยไม่ได้บุกรุกน้องพี่ตามมาพี่ตามมาแต่พี่เขาบ้างเขาไม่ยอมครับพี่ไม่มีหมายมาไม่เกี่ยวเลยน้องไม่เกี่ยวพี่ไม่มีหมายมาน้องถ้าพี่ไม่มีหมายมาไปถามเขาดูนะดูนะน้องนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ผมคิดว่ามันจะเจอโอ้โหผมก็ต้องเซฟตัวผมด้วยไม่ใช่เป็นปปส.เยอะมากเลยใช้อำนาจบัตร20เจ้าพนักงานปปส.พี่มาจัดการให้หนูด้วยไม่พี่มาจากภาคหนึ่งพี่ก็ไม่ใช่ปปส.แล้วนี่ถูกไหมล่ะไม่ใช่ก็คือบัตรที่ภาคหนึ่งอ่ะใช้บัตรพี่เต๋อพนักงานปปส.พี่หนูเป็นในความสองคนนะผมกันไว้ไม่ให้เข้าตัวบ้านผมไม่ได้ค้นในบ้านนะครับครับผมนี่นะครับเหตุการณ์นี้เขาบอกเกิดวันที่20เมษายนที่ผ่านมาที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่3ตำบลขุนศรีอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับเขาบอกว่ามีตำรวจชุดสืบสวนประมาณ15นายได้บุกเข้ามาตรวจค้นนางสาวอัญชลีหรือป้าปุ๊กอายุ61ปีนะครับโดยที่ไม่ได้มีหมายค้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยพวกผมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของปปส.นะครับเมื่อถามหาดูหลักฐานนะขอดูบัตรปปส.หน่อยก็มีการโชว์บัตรแต่โชว์บัตรเป็นสังกัดสภ.ไซน้อยนะฮะแล้วก็มีผู้หญิงที่เป็นตำรวจมาตรวจค้นโดยให้ป้าปุ๊กแก้ผ้าอยู่หน้าบ้านจากนั้นนะได้มีการเนี่ยล้วงโดยใช้นิ้วเนี่ยล้วงเข้าไปภายในอวัยวะเพศของป้าปุ๊กนี่นะฮะระหว่างนั้นลูกชายป้าปุ๊กครับชื่อนายศิรพัฒน์อายุ35ปีเนี่ยก็ออกมาแสดงความไม่พอใจนะครับประมาณว่าเนี่ยมากันแบบไม่มีหมายนะฮะแล้วก็อ้างเป็นปปส.อะไรต่างๆนะครับผลการตรวจค้นไม่พบยาเสพติดไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยนะฮะประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับตำรวจที่มาปฏิบัติวันนั้นโดยไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันบุกรุกนะครับและเมื่อวานนี้ก็ได้ไปร้องกับทางทนายโป้งหรือว่านายเกียรติคุณต้นยางซึ่งปัจจุบันเป็นส.ส.เขต7นนทบุรีพรรคก้าวไกลนะครับทางลูกชายนะบอกว่าคือเขามาค้นแม่ผมก็เลยถามว่าใครเป็นหัวหน้าชุดขอแค่ให้หัวหน้าชุดบางคนเนี่ยเข้ามาเพื่อตรวจค้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการเนี่ยนำเอาตำรวจหญิงมานะฮะเข้ามาเนี่ยค้นตัวแม่นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าเนี่ยมีข้อมูลว่าแม่เนี่ยพัวพันกับเรื่องยาเสพติดเขาก็เลยตกใจมากไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยสงสัยที่ตำรวจเนี่ยมาสงสัยแม่เขานะเนื่องจากก่อนหน้านี้เพื่อนของพ่อซึ่งบ้านก็อยู่ห่างไปประมาณ2กิโลเมตรร่างกายไม่แข็งแรงมีลูกชายเนี่ยพัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดเคยติดคุกตัวเขากับแม่สงสารก็เลยไปเยี่ยมซื้อข้าวซื้อน้ำไปฝากนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยตำรวจก็เลยมองว่าอาจจะพัวพันกับคนที่โดนจับไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเจ้าหน้าที่ก็จะแสดงบัตรในระดับสายตาตลอดล่อนบัตรประจำตัวขึ้นมาโชว์แล้วอ้างตัวว่า
พวกผมเป็นปปส.อย่าขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่พอถามถึงเอกสารอะไรใดๆที่เป็นเกี่ยวกับลายลักษณ์อักษรเนี่ยเขาก็จะยกบัตรขึ้นมาว่านี่ปปส.แล้วพี่คิดว่าตัวเพลงเนี่ยมีความเกี่ยวข้องหรือรู้จักกับใครที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมคะก็พอทราบครับแต่ว่าปกติไม่ได้ยุ่งหรือว่าส่งสิ่งกับเรื่องนี้แค่เราทราบว่าคนนี้เป็นยังไงแต่ว่าเราไม่ได้ยุ่งนี่นะครับป้าปุ๊กนะในวัย61ปีบอกว่าเนี่ยรู้สึกอับอายเพราะทุกคนเห็นตอนตำรวจหญิงมาค้นตัวป้าเขาเรียกว่าตัวต่อหน้าสาธารณชนเปิดเสื้อออกเห็นหน้าอกรูปคลำทุกส่วนของร่างกายตอนตรวจค้นก็ได้มีการเนี่ยจับอวัยวะเพศและจับก้นคิดไม่ถึงว่าจะล้วงไปตรงนั้นไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยรู้สึกเจ็บตรงอวัยวะเพศหลังจากนั้นก็มาบอกขอโทษแล้วก็กลับไปนะฮะนี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยตรวจค้นต่อหน้าสาธารณชนเราก็รู้สึกอับอายอะค่ะเพราะว่าทุกคนในนั้นเห็นเราหมดนะตึงแค่ผ้าค่ะคือก็เปิดเสื้อออกเห็นหน้าอกอะค่ะแล้วก็ว่ารูปคำทุกส่วนของร่างกายแล้วก็ตรวจค้นจับอวัยวะเพศจับก้นแล้วก็คิดไม่ถึงว่าเขาจะล้วงมาตรงนั้นนะคะตรวจภายในนี่นะครับป้าปุ๊กนะบอกว่าอับอายนะนี่บอกว่าเนี่ยตอนเปิดเนี่ยแหมคนก็เห็นทีนี้ทนายโป้งอะสสโป้งนี่ว่ายังไงนะครับก็บอกว่าเนี่ยแม้ว่าตำรวจเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ปปส.ด้วยซึ่งสามารถมีอำนาจเนี่ยค้นโดยไม่ต้องขอหมายค้นนะแต่กรณีจะค้นโดยไม่ต้องขอหมายค้นนั้นนะครับจะต้องมีเหตุจำเป็นต้องมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถจะไปรอขอหมายศาลได้คือจำเป็นเร่งด่วนอ่ะสามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องขอหมายศาลเนี่ยแต่ถ้าพฤติกรรมของคดีนะครับมันไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงว่าจะเป็นเหตุเร่งด่วนจำเป็นอะไรต่างๆมาแบบไม่มีหมายนี่มันก็ไม่ถูกทนายโป้งว่าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะตรวจสอบดูนะแล้วก็จะรายงานข้อเท็จจริงว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะครับก็ต้องตรวจเช็คกับทางตำรวจสภไซน้อยด้วยอีกครั้งหนึ่งนะก็ต้องให้เขาชี้แจงนะครับ